ภายในจิตใจคนเหล่านั้นโดยมากใจคนเรา มีกิเลสคือมีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละคน ทำให้ใจคนทั้งหลายจึงตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วนกิเลสครองใจควบคุมจิตใจทำให้ใจคิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดี ไปตามอำนาจอารมณ์ไปตามอำนาจของกิเลสคนทั้งหลายจึงทำในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดสลับกันไปตามอำนาจของกิเลสที่พากระทำเมื่อไม่มีสติปัญญาก็ไม่สามารถที่จะแยกอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราได้เพราะใจนี้หลงคิดว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นใจของเราเมื่อคิดดีก็พูดดีทำดีเมื่อคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีทำไม่ดีสลับกันไปใจจึงกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปหาทางออกจากกิเลสไม่ได้หาทางที่จะละวางกิเลสไม่ได้เพราะกับกิเลสกับใจนั้น เป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกถ้าคนเราทั้งหลายไม่ได้มาประพฤติบัติไม่ได้มันเป็นภาวนาจิตวิญญาณสัตว์ทั้งหลายก็จะเกิดตายในวัฏสงสารนั้นยาวนานไม่มีสิ้นสุดแม้นพระพุทธองค์ก็เคยตรัสไว้ว่าญาณของพระพุทธองค์เนี่ยยังไม่เห็นจุดที่สุดของจิตวิญญาณสัตว์ที่ยังไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพราะไม่สามารถที่จะทำภพชาติให้สั้นเข้าและไม่สามารถที่ทำให้แจ้งถึงปฏิภาณได้เพราะความหลงที่ครอบงำจิตใจกันทั้งหลายให้เพลิดเพลินอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ตามอัตวาต่างๆที่กำเนิดเกิดขึ้นมาการที่จะต่อสู้กับกิเลสนั้นต้องอาศัยการบ่มการสั่งสมบารมีสั่งสมคุณงามความดีให้เข้มแข็งขึ้นไปในจิตใจของเราจึงจะสามารถที่จะมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งมีกำลังใจซึ่งเด็ดเดี่ยวที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลไม่ได้ไปสู้บุคคลอื่นไม่ได้ไปฆ่าฟันบุคคลอื่นต่อสู้กับกิเลสภายในใจของเรานี่แหละเพราะกิเลสครองใจก็บังคับบัญชาให้พูดหรือให้กระทำไปตามอำนาจของอารมณ์ไปตามอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นต้องปฏิวัติหาทางที่จะควบคุมร่างกายควบคุมวาจาร้อยสงบด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีถ้าบุคคลทั้งหลายไม่พากันบำเพ็ญศีลบารมีแล้วกิเลสก็พอให้พูดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอยู่ล่ำไปแต่เมื่อเราเห็นโทษของการกระทำผิดทางร่างกายของการพูดผิดทางวาจาบุคคลนั้นมารักษาศีลจ
ะรักษาศีล5ก็ดีจะรักษาศีล8ก็ดีจะรักษาศีล10ก็ดีจะรักษาศีล227ก็ดีเป็นกำลังของศีลบารมีที่จะมาควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบแม้นโลภยังไงก็ไม่เอาของบุคคลอื่นไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำลายชีวิตบุคคลอื่นแม้มีความโกรธยังไงก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกันยังมีอารมณ์ยังมีกิเลสอยู่แต่กำลังของศีลนะควบคุมกายวาจาให้สงบได้มีความอดทนต่ออารมณ์ไม่ล่วงละเมิดศีลเพราะมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีเกิดขึ้นถ้ามีปัญญา เห็นโทษทุกข์ซึ่งมีภายในจิตใจนั่นเกิดจากความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจถ้าจะหาทางละหาทางทำลายกิเลสภายในใจของเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีการกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับฐานบทใดบทหนึ่งที่ถูกกับจริตของแต่ละบุคคลต้องอาศัยความอดทนความเพียรเอาบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรที่ทำจิตให้สงบถ้าไม่มีอุบายให้เกิดศรัทธาการทำความเพียรแล้ว คนทั้งหลายก็จะเลิกละ ไม่นั่งสมาธิไม่เดินนิ่งคมไม่ทำอะไรปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ปล่อยจิตใจไปกับกิเลสไม่สามารถที่จะจัดการกับกิเลสไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ไปในใจได้ฉะนั้นพระเนรเรามีโอกาสอันดีที่มาอยู่ในฐานที่สงบสงัดเหมาะแก่การภาวนาสำรวมกายสำรวมวาจาเราวางภาระหน้าที่การงานต่างภายนอกวางภาระภายในครอบครัวมีโอกาสเวลาว่างมากก็นั่งสมาธิเดินจงกรมมันเป็นสมาธิบารมีให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อที่ให้มีสติปัญญามาควบคุมจิตใจถ้าสมาธิคือความสงบของใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็ต้องเกิดขึ้น เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นจึงจะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันถ้าสติสมาธิไม่เกิดขึ้นจิตกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกอารมณ์ใดจิตเราก็อันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก็อันนั้นความโลภ ก็คือเราความโกรธก็คือเราความพอใจไม่พอใจก็คือเรายึดเป็นยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นเราหมดแต่ถ้าบุคคลใดมีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิจนความสงบเกิดขึ้นจิตแยกจากอารมณ์โดยธรรมชาติจะมีสติปัญญาเห็นอารมณ์เกิดขึ้นระดับไปหรือมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละความพอใจความไม่พอใจของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสใจร้อนนอนแข็งถ้าเกิดความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาจะเห็นและมีปัญญาที่จะพิจารณาละวางความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสทำจิตให้เป็นกลางอันนี้เป็นเพียง สมุนบริวารของกิเลสเท่านั้นที่ส่งออกมา ส่งออกมาล่อลวงจิตใจให้ติดอยู่กับความพอใจความไม่พอใจติดกับอารมณ์ในรูปเสียงที่เราสัมผัสแค่บริวารของกิเลสส่งมาเป็นหน่วยหน้าหน่วยลาดตระเวนเมื่อเราเจอลูกสมุนกิเลสก็เสร็จแล้วมีความพอใจในรูปก็ยึดมั่นถือมั่นเกิดกิเลสตัณหาไปมีความพอใจในเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเจอลูกสมุนก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปเจอหัวหน้าเจอกันตัวต่อตัวก็ตายแค่นั้นแหละถ้าจิตเป็นตัวเป็นตน
ก็ต้องตายนะสู้กิเลสไม่ได้มันวางกับดักวักไข้กดไปเยอะในเส้นทางที่จะหาทางที่จะทำลายกิเลสแค่เจอสมุนก็สู้ไม่ไหวแล้วพระพุทโธท่านสอนหัวใจพระพุทธศาสนาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในนี้ย่นย่อมาคือหัวใจพุทธศาสนาบุคคลใดละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์แค่นี้จบเรื่องพุทธศาสนาไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากเราละบาปทางการกระทำผิดทางกายหรือยังละบาปในการพูดผิดทางวาจาหรือยังละเอียดขึ้นมาก็ละบาปทางใจเราละบาปอย่างหยาบคือไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่กระทำผิดทางกายไม่พูดผิดทางวาจานี่มีศีล5มีศีล8ศีล10ศีล227ละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงตลอดชีวิตของเราบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสร้างบารมีทั้ง10ประการความดีอันใดมีเราก็กระทำถ้าพระเราก็บำเพ็ญศีลนี่แหละบำเพ็ญความดีศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีบำเพ็ญความดีเพื่อที่ซักฟอกจิตใจเราให้มันให้สะอาดใจสกปรกเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจเอาศีลเข้าไปควบคุมกายวาจาให้สงบเอาสมาธิเข้าไปควบคุมจิตใจให้สงบสติปัญญาก็จดจ่อเข้าไปที่ใจเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่กุฏิไม่ได้อยู่ที่ศาลาไม่อยู่ที่ต้องฟ้าแผ่นดินไม่อยู่ที่ต้นไม้ไม่อยู่ที่วัตถุธาตุต่างๆภายนอกเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเฝ้าดูใจกิเลสอย่างหยาบกิ่งก้านสาขาของกิเลสหรือบริวารของกิเลสคือความโลภโลภยังไงเราก็ตัดทางแล้วนี่ไม่ทำงานแสวงหาทรัพย์ภายนอกตัดทางกิเลสพระเราก็เหมาะสมมีเพียงบริการ8อาศัยปัจเจก4จากชาวบ้านเพียงเพื่อเพื่อพืชบัตรภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งตัดทางกิเลสความโลภความทะเยอทะยานอยากไม่ต้องการอะไรนอกจากรู้ธรรมเป็นธรรมให้มีความมักน้อยสันโดษกิเลสยังมีอยู่มันเกิดขึ้นทางด้านปัจเจก4ก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมันก็สลายลงไปความยินดีจะมีจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยก็พิจารณาเห็นความเป็นธาตุอาหารการกบฉันก็พิจารณาอาหารเลปฏิกูลสัญญาพิจารณาเห็นความเป็นธาตุความไม่สะอาดเห็นอาสนะก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเพศสัญญารักษาโรคก็เช่นเดียวกันเพื่อบำบัดทุกขเวทนาทางกายร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุเหมือนกันธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟจิตมันก็สงบถ้าพิจารณาแบบนี้มันก็นิ่งมันไม่มีความยินดีไม่มีความทะเยอทะยานอยากในความโลภตัดทางไว้ด้วยศีลตัดทางไว้ด้วยสมาธิตัดทางด้วยปัญญามีความมักน้อยสันโดษตัดทางออกของกิเลสตัณหาความโลภบริวารของกิเลสสมุนตัวน้อยแต่มีกำลังมากความโกรธความไม่พอใจ จะเก็บไว้ทำไมไปบัดเพื่อละไม่ใช่เหรอเห็นหน้าตากิเลสไหมความโกรธความไม่พอใจโกรธคนนู้นเราก็ทุกโกรธใครก็ทุก มันทุกอยู่ที่ใจแต่ไม่เห็นก็เก็บไว้ปล่อยให้มันโกรธปล่อยให้มันไม่พอใจการแก้ลงความโกรธก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันเนี่ยเมื่อเราบำเพ็ญศีล โกรธยังไงเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำลายชีวิตบุคคลอื่นเนี่ยมันเป็นศีลมันเป็นสมาธิมีความอดทนอดกลั้นต่อลง
มีสติปัญญาเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันทุกๆขณะจิตที่เห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจมันก็ควบคุมไม่ได้ศีลควบคุมไม่ได้สมาธิควบคุมไม่ได้ปัญญามันก็ทำลายอารมณ์ได้อารมณ์ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปจิตก็เป็นกลางเนี่ยสมุนกิเลสโผล่มาเนี่ยมีเครื่องมือที่จะต่อกรได้คือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นแหละเนี่ยซักฟอกจิตใจให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์ก็ซักฟอกด้วยวิธีนี้มีความยินดีในกามทั้งหลายอย่างหยาบความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยถ้าไม่มีสติปัญญามีความพอใจในรูปก็ไม่เห็นแล้วก็หลงไปกับรูปมีความพอใจในเสียงถ้าไม่มีสติปัญญาก็หลงไปกับเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันแค่คลายกลบริวารกิเลสก็ดับได้แล้วจะไปไหนรอดจะเป็นรูปสิ่งมีชีวิตก็ไม่เที่ยงจะเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่เที่ยงถ้าจิตหรือใจเราหลงก็จะเห็นความเที่ยงก็เกิดกิเลสตัณหาเนี่ยแค่บริวารก็เสร็จเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันถ้าส่งบริวารมาแค่นั้นแหละยังไม่ส่งหัวหน้ามาเลยเจอบริวารก็ตายกันมันเป็นศีลเพื่อควบคุมกายวาจาให้สงบมันเป็นสมาธิเพื่อควบคุมใจให้สงบสติปัญญาก็หมดหน้าที่แล้วไม่ต้องยุ่งอะไรค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสในใจเท่านั้นแหละมีความโลภก็พิจารณาไปมีความโกรธมีความไม่พอใจพิจารณาไปมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงที่รสสัมผัสสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจความไม่พอใจเนี่ยกิเลสอย่างหยาบสติปัญญาต้องเห็นต้องรู้เท่าทันจึงจะปล่อยวางได้ทำลายได้ทำลายไปเรื่อยๆมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์สติจดจ่ออยู่ที่ใจปัญญาก็เข้าช่วยพิจารณาละความพอใจละความไม่พอใจมีอารมณ์เกิดขึ้นขี่อารมณ์ก็สติปัญญาทำงานพิจารณาไปแต่สติสมาธิต้องตั้งมั่นถึงจะมีปัญญาเห็นถ้าเห็นอารมณ์แยกออกจากใจส่งปัญญาพิจารณาทำลายปล่อยวางไปเรื่อยเรื่องของการประพฤติบัติก็ปฏิบัติคือมาพิจารณาเรื่องร่างกายเนี่ยกับเรื่องจิตใจของเรามีสองอย่างมีสองอย่างนะเพราะจิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี่ว่าเป็นตัวตนเราก็ต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางจิตยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายว่าเป็นใจของเราหรือจิตของเราจิตยึดตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นนะกระจายออกสมมุติขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่นย่อมารูปคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเรื่องจิตใจย่อเข้าไปอีกไม่ต้องไปดูขันธ์ห้าหรอกยึดตรงไหนยึดกายกับพิจารณากายเนี่ยทิ้งสมมติกันไปแต่จะสติสมาธิปัญญาจะพิจารณาร่างกายได้ก็ศีลต้องเป็นพื้นฐานสมาธิต้องเข้มแข็งสติปัญญาจึงจะพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนได้นั่นไม่ใช่ว่าพิจารณาเห็นครั้งหนึ่งก็หยุดพิจารณาปล่อยไปเป็นเดือนปล่อยไปหลายเดือนถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอ ไม่เข้มแข็งอริยมรรคก็ไม่เดินศีลต้องทรงตัวสมาธิต้องทรงตัวสติปัญญาต้องทรงตัวละเอียดพิจารณากายในกายบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆจนมีความชำนาญจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้จะกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะสมาธิพร้อมศีลเป็นพื้นฐานสมาธิพร้อมเพราะทำอยู่ทุกวันสมาธิสติปัญญาเข้าพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้
เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้พิจารณาเพื่อมันถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนสอนใจไปร่างกายนี้มีส่วนต่างๆผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็พิจารณาแยกแยะไปให้เห็นเป็นปฏิคูณความเสื่อมความไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเป็นปฏิคูณพิจารณาเห็นเป็นอสุภกรรมฐานร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟพิจารณาเห็นเป็นธาตุสติปัญญาพิจารณาบ่อยๆเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปสมุนไพรวันกิเลสคือความพอใจในรูปก็พิจารณาปล่อยวางไม่พอใจในรูปก็พิจารณาปล่อยวาง อารมณ์ทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปพิจารณาไปเรื่อยๆจนจิตมันปล่อยวางทำลายกิเลสเมื่อปล่อยวางความพอใจไม่พอใจจิตก็เป็นกลางเป็นเวขาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปความยินดีในการทั้งหลายก็น้อยลงไปนี่แหละเรื่องของการที่จะดำเนินการซักฟอกกิเลสทำลายกิเลสในใจละการกระทำบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้โปร่งใสทำความสะอาดจิตใจด้วยศีลสมาธิปัญญาแค่นี้แหละเรื่องพุทธศาสนากิเลสอย่างหยาบถ้าเราทำลายได้ละความพอใจไม่พอใจในรูปสิ่งรสสัมผัสออกไปบรรเทาบางไปเรื่อยความโลภ ก็น้อยไปความโกรธก็น้อยไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยไปละไปเลยจนดับความโลภดับความโกรธดับความหลงในตัวตนยึดมั่นถือมั่นในตัวตนดับลงไปมันก็ละไปเรื่อยๆทำลายสมุนไพรวานกิเลสไปเรื่อยมันโผล่ส่งมาเมื่อไหร่ก็ทำลายนะมันเกิดขึ้นที่ใจก็ทำลายที่ใจสติปัญญาชำนาญเข้าคล่องว่องไวละกิเลสอย่างหยาบละกิเลสอย่างกลางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอย่างกลางก็พิจารณาซ้ำๆต่างๆก็ละไปอารมณ์ก็เบาบางไปละไปเรื่อยๆมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์จิตบ้างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายในทางดำเนินพิจารณาไปเรื่อยจนมันหมดสงสัยจนหายสงสัยหายสงสัยรู้ถึงรู้ทั่วถึงในร่างกายเราพิจารณาละเอียดอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดจนรู้ทั่วถึงรู้ทั่วถึงคือเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่สมมุติจิตก็เป็นวิมุตติคือหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยปล่อยวางได้มันก็ไม่ยึดมั่นความโลภก็ดับความโกรธก็ดับความยินดีในการเมื่อไหร่ก็ดับในการปล่อยวางพอพิจารณาทรงศีลทรงสมาธิทรงสติปัญญาพิจารณาบ่อยๆมันก็ปล่อยวางมันเองเมื่อเห็นเข้าใจก็ปล่อยวางอารมณ์กิเลสไงยังหยาบความโลภความโกรธละไปเรื่อยๆความพอใจความไม่พอใจละไปเรื่อยจนไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายจิตมันว่างเมื่อว่างแต่ยังมีความหลงยังละเอียดมันเป็นจิตที่สะอาดยังไม่บริสุทธิ์ถ้าปรารถนาที่จะละกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยอันนี้มันก็เรื่องละเอียดก็ยากหน่อยที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมว่ากิเลสนี่มันละเอียดมันก็อยู่กับใจใจก็หลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิต
ละอดีตละอนาคตยึดปัจจุบันอยู่ปัจจุบันอยู่ความว่างมีสติอยู่ปัจจุบันอยู่ความว่างมองโลกเป็นของว่างทะลุไปหมดต้นไม้ภูเขาวัตถุสิ่งของต่างสักแต่ว่าเป็นธาตุธรรมชาติจิตก็ไม่ยึดหมายกายตนร่างกายบุคคลก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติมันทะลุไปหมดเพราะมันเข้าใจมันวางมันวางความยึดมั่นถือมั่นจิตก็ว่างจะให้มีความโลภก็ไม่มีจะให้มีความโกรธก็ไม่มีจะให้มีความยินดีในการทั้งหลายก็ไม่มีเพราะจิตมันว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในร่างกายตนร่างกายผู้คนอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะจิตมันแยกออกจากอารมณ์แยกโดยอัตโนมัติมีอารมณ์แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่างแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะจิตมันยังหลงกิเลสส่วนละเอียดความสุขส่วนละเอียดความสุขส่วนละเอียดจะเป็นสมาธิฌานสมาบัติก็แล้วแต่ความสุขของการละกิเลสก็ตามความสุขที่แท้จริงในส่วนหนึ่งก็ตามก็เป็นความสุขส่วนละเอียดความสงบเยือกเย็นใจก็ยึดมั่นถือมั่นถ้ามียึดมั่นจิตมันจะยึดอะไรก็จิตมันสุขมันก็ต้องยึดความสุขนี้เป็นจิตความจำได้ไม่รู้คือสัญญาตามสมมติภาษาสมมติก็คือเล่าก็ความจำมาตลอดกี่ภพกี่ชาติปัจจุบันที่ชาติเราจำเรื่องนู้นเรื่องนี้กับเรานั่นน่ะไม่เราแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นเราความหลงความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องไม่ดีมันเลิกปรุงแต่งเรื่องดีก็เป็นเราถ้าการปรุงแต่งไม่ใช่เรามันจะเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นเราความหลงจิตมันก็ต้องปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งเรื่องที่ดีเรื่องเป็นกุศลเราก็ยึดสิ่งที่เป็นกุศลว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆมันรับรู้มันละวางกิเลสตั้งแต่ยังหยาบยังกลางออกมาเรื่อยมันก็รับรู้เป็นผู้รู้ผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์นักปราชญ์ครูบาอาจารย์ว่าที่ใดมีจุดมีต่อมเป็นผู้รู้ที่นั่นคือภพคือชาติเนี่ยมันยึดวิญญาณเป็นผู้รู้ยึดวิญญาณเป็นผู้รู้แต่ผู้รู้มันแค่ชำระจิตที่มันสะอาดแต่มันยังไม่บริสุทธิ์ก็ไปยึดวิญญาณเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ท่านว่าอะไรอยู่หลังผู้รู้เนี่ยต้องดูเข้าไปละเอียดเข้าไปอะไรหลังผู้รู้มันจะทำลายได้หรือกิเลสส่วนละเอียดละความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนากายเวทนาทางใจมันละได้ยากความสุขส่วนละเอียดความสงบเยือกเย็นศีลต้องทรงตัวสมาธิก็ละเอียดสมาธิก็ละเอียดขึ้นว่าจิตมันว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็ต้องละเอียดละเอียดจนเกินความว่างเกินความว่างถ้าไม่เกินความว่างมันก็ติดอยู่ความว่างสติปัญญาเห็นอาการของจิตส่วนละเอียดที่กระเพื่อมขึ้นมาสิ่งที่ปรุงแต่งคิดว่าเป็นจิตมันก็ไม่ใช่จิตคือสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตไม่ใช่จิตอีกแล้วจิตมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าความนึกคิดปรุงแต่งไม่ใช่จิตไม่ใช่เราแล้วจะทำลายมันยังไงถ้าทำลายความนึกคิดปรุงแต่งมันจะเหลืออะไรเราไม่มีความคิดเหรอจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความคิดเหรอมันจะกล้าทำลายหรือสติปัญญาต้องละเอียดเห็นความเกิดดับของอาการของจิตต่างๆนี่มันเรื่องละเอียดมากคงตามกันไม่ทันหรอกถ้าไม่ตั้งใจภาวนาจริงสติปัญญาต้องละเอียดถึงเห็นเวทนาเกิดขึ้นระดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นกระดับไปความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นกระดับไปการรับรู้เกิดขึ้นกระดับไปต้องละเอียดมากเห็นบ่อยเหมือนการพิจารณาร่างกาย
เห็นความเกิดดับเห็นได้บ่อยจนค่อยๆปล่อยวางไปและสุดท้ายแล้วจิตอวิชชาที่ท่านว่าก็คือความหลงสุริยะที่ยึดมั่นถือมั่นในจิตว่าเป็นจิตอะไรอยู่หลังผู้รู้ต้องทำลายผู้รู้คือทำลายคือเห็นอนิจจังอนัตตามันจึงจะเหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์คือธรรมธาตุที่บริสุทธิ์และเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเนี่ยคือการดับความหลงที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงละความยึดมั่นถือมั่นในรูปละความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตนจิตจึงจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาจิตไม่มีในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณแต่จิตของคนทั้งหลายรูปก็คือเราเวทนาทางกายก็เราเวทนาทางจิตก็เราความจำได้ไม่รู้ก็เราความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องดีไม่ดีก็เราการรับรู้ต่างเราหมดเนี่ยมันแยกกันยากถ้าไม่ภาวนาที่จะแก้กิเลสทำลายกิเลสในใจเจ้าของ เพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายในเรื่องการปฏิบัติที่จะทำลายกิเลสแต่มันไม่เหลือวิสัยของคนที่จะทำได้แต่ว่าอย่าแซงซ้ายแซงขวาหยอกจากปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านดำเนินปฏิปทาเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านบริสุทธิ์หรืออย่าแซง ซ้ายแซงขวาครูบาอาจารย์หลักของครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันที่ผ่านมาได้ยินได้ฟังในหลักของปู่เสาหลวงปู่มั่นนะหลวงตามาบัวหลวงพ่อชาเนี่ยนั่นแหละคือแนวทางให้ดำเนินตามนั้นการวางหลักคำสอนไว้แล้วแต่ส่วนมากไม่เคยเอาไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงบ้างตามกิเลสตัณหาตามความอยากตามความพอใจตัวเองถ้าตรงไหนดีครูบาอาจารย์พาทำแล้วครูบาอาจารย์ก็ดำเนินตามรอยของพระพุทธเจ้าท่านเลยไม่ไปเปลี่ยนแปลงไม่ไปตัดไม่ไปเพิ่มเติมเนี่ยศีลคือธรรมวินัยท่านก็ไม่ไปตัดไปเพิ่มเติมสมาธิก็ทำให้มันเกิดขึ้นธุดงควัตข้อวัดต่างๆเพื่อขูดเกากิเลสท่านก็ไม่ได้ไปตัดเลยไม่ได้เพิ่มเติมอะไรใครถูกกับจริตตรงไหนก็นำมาปฏิบัติแต่ทุกวันนี้เราส่วนมากแค่ย่อหย่อนกันไปเพิ่มเติมหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างครูอาจารย์ไม่พามีโทรศัพท์เครื่องอะไรต่างๆเครื่องเล่นต่างๆก็พากันมีพากันออกไปทางพักๆข้างนอกพาฉันมือเดียวก็ไปฉันสองมือเอางั้นไปให้มันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มันไม่ใช่ทางถ้าทางครูบาอาจารย์ก็บอกกันแล้วล่ะเอาสองมือก็พอมันก็พ้นทุกข์ได้มันยากถ้าย่อหย่อนกำลังใจก็ย่อหย่อนนี่แหละเรื่องการปฏิบัติมันไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไม่เหลือวิสัยของคนที่ตั้งใจจึงบอกว่าเรื่องของพุทธศาสนาให้ศึกษาหัวใจพุทธศาสนาแค่นั้นพอทำตามนั้นก็จบละบาปทั้งทางกายวาจาแม้แต่จิตใจก็ทำลายมันคิดไม่ดีก็ทำลายมันเนี่ยละบาปมันเป็นบุญมันเป็นศีลสมาธิปัญญาชำระกิเลสมันสารบริสุทธิ์ก็จบไม่ต้องไปศึกษาปริยัติอะไรมากมายศึกษาเรื่องของร่างกายศึกษาเรื่องจิตใจนี่แหละเอาให้มันจริงถ้าเราต้องมีความอดทนมีความเพียรสำรวมไม่ต้องรอเข้าพรรษาหรอกทำมันทุกวันความเพียรเผากิเลสทุกวันในใจเรามันมีกิเลสถึงไหนค้นคว้าหาทางทำลายไม่ต้องสนใจในจริยาบุคคลอื่นเพื่อนสาธมิกจะดีก็เรื่องเขาไม่ดีก็เรื่องเขาถ้าพอตักเตือนกันได้ก็ตักเตือนด้วยความเมตตาธรรมนั่นให้มันดูใจเราใจเราไม่ดีก็ทำให้มันดี
ยายามพัฒนาจิตใจเราด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละหาปฏิปทาที่มันสม่ำเสมอจำวัดขนาดไหนพอดีจันทร์ประธานขนาดไหนพอดีทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงเกิดขึ้นต้องหาจุดตรงนั้นให้ได้ทำจนสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็ทรงสมาธิให้ได้ทรงสมาธิได้แล้วก็มีสติปัญญาที่ทำลายกิเลสไปในใจเจ้าของค้นคว้าหน้าที่เราค้นคว้าทำลายกิเลสไปเรื่อยๆทุกๆวันกิเลสมันอยู่ที่ไหนอะค้นคว้าหาทางทำลายไปเรื่อยก็กิเลสอยู่ในใจแล้วก็เฝ้าได้ดูใจมันก็เจอกิเลสเจอหน้าตากิเลสตั้งแต่สมุนส่งสมุนมาส่งบริวารมาก็จัดการทำลายเนี่ยไม่เหลือเป็นรายงานหัวหน้าเดี๋ยวตัวใหญ่ก็ออกมาเองหาลูกน้องไม่เจอลูกน้องไปไหนหมดเมื่อออกมาก็ซัดมันอีกซัดมันอีกซัดไปเรื่อยๆซัดไปครูบาอาจารย์หรือว่าเหมือนไฟไหม้เชื้อครูบาอาจารย์ว่ามันไหม้ไปเรื่อยมันลามไปเรื่อยไปถึงที่สุดเนี่ยมันเผาไปเรื่อยทำลายตั้งแต่ลูกสมุนไปตั้งแต่พลทหารจานในสิบในร้อยทำลายไปในพันในพลก็ทำลายจนไม่มีองครักษ์อยู่รักษาจอมทัพแล้วทำลายจอมทัพเนี่ยทำลายกิเลสอวิชชาเนี่ยต้องเข้าไปอย่างนั้น แต่พวกเราสามารถเสร็จแค่บริวารเนี่ยมันส่งบริวารมาก็ตายส่งรูปมาก็เพลิดเพลินในรูปส่งเสียงมาก็เพลิดเพลินในเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเพลิดเพลินติดอยู่นั่นคล้องอยู่นั่นไม่กล้าทำลายมันไม่มีกำลังทำลายมันฉันต้องภาวนาให้มากบวชแล้วต้องเอาจริงไปบัตรให้จริงมีเวลาว่างมากก็เดินกลมนั่งสมาธิทำให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตมันสงบแล้วมันจะเบิกบานมีความสงบเยือกเย็นใจอยากจะปาลุความเพียรอยากจะนั่งสมาธิอยากเดินกลมต้องทำให้ถึงจุดนั้นมันปาลุความเพียรตลอดให้พากันตั้งใจพิจารณานะเนี่ยถือว่าต้องรอเวลาเข้าพรรษาค่อยตั้งใจวัด3เดือนไม่ใช่ตั้งใจมันทุกวันยังมีลมหายใจวันนี้ก็ภาวนาเต็มที่ทำทุกวันทำเหมือนเดิมทุกวันเช้าจดเย็นเหมือนเดิมทุกวันทำหนักไว้หนักไว้เหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำต่ออาพาธก็พักผ่อนตื่นขึ้นมามีกำลังก็ทำต่อเป้าหมายคือทำลายกิเลสในใจให้มันสิ้นซากถ้ามีทำลายกิเลสในใจกิเลสก็ทำลายใจเรามันก็หลอกลวงใจเราฉุดกระชากเห็นไหมสมณะเข้ามาอยู่ในเพศสมณะฉุดกระชากออกไปไม่รู้กี่รายแล้วอยู่ไม่ได้กิเลสมันคิดจะทำลายกิเลสก็ทำลายก่อนนะล่อลวงออกไปตีมันข้างนอกล่อลวงไปประพฤติผิดศีลของพระบ้างสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นอยู่ไม่ได้ตลอดรอดฟังเพราะไม่สำรวมกายวาจาใจเราอยากให้เป็นแบบนั้นอาศัยปัจจัย4ที่ชาวบ้านทำมันจริงจังเลยเอาละวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแค่นี้ละนันตมยังโอวาทกถาสาธุตรังตัทธามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโม